สำรวจโลกศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พบกับประติมากรรมในตำนานเซาท์ดาโกตาจำเป็นต้องมีสถานที่สำคัญบางสิ่งที่ใหญ่พอที่จะดึงดูดผู้เข้าชมให้จ่ายเงินมาเที่ยวดังนั้นในปี1924พวกเขาได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นรูปสลักขนาดใหญ่ทั้ง4บนภูเขาบิดาของชาวอเมริกันจ้องมองลงมาที่คนของพวกเขาเหมือนกับวงร็อกบนหน้าปกของอัลบั้ม Heavy Metal ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแต่เดิมนั้นรูปสลักจะยาวเต็มทั้งภูเขานะครับแต่ว่างบประมาณมีจำกัดและผู้คนก็เริ่มที่จะตระหนักนอกจากนี้หน้าของประธานาธิบดีทั้ง4คนนั้นดูเหมือนเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของอเมริกาครับซึ่งผมก็คิดว่าพวกเขาจะทำท่านี่คือไอเดียของอเมริกาครับสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV